สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวานนะคะมาอ่านกันต่อค่ะกับหนังสือที่โด่งดังเล่มนี้นะกงจักรปีศาจนะวันนี้เราอ่านกันมาจะเข้าสู่ตอนที่8นะคะแล้วก็เป็นตอนที่14708สำหรับนะโครงการต้องห้ามต้องอ่านของเรานะคะค่ะพี่น้องคะเราก็ออกอากาศสดกันทางสถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะท่านที่ช่วยเข้ามาแจ้งผลการรับฟังนะถ้าขัดข้องก็เข้ามาได้เลยนะในทางห้องแชทของเรานะคะเอาละค่ะเราอ่านกันมาถึงนะฮะจบบทที่4นะคะเราก็จะมาขึ้นบทที่5กันวันนี้ค่ะกงจักรปีศาจหน้า173บทที่5ในบทนี้ผู้อ่านจะได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสยามในขณะที่ในหลวงอนันต์ทรงพระเจริญวัยอยู่ที่เมืองโลซานหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาหลายปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นปีแห่งการทำสงครามโลกซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จนิวัตพระนครอย่างเป็นทางการของพระองค์จนถึงขณะที่พระองค์ทรงได้รับโทรเลขอันสำคัญยิ่งจากประเทศไทยในขณะที่ในหลวงอานันต์พร้อมทั้งสมเด็จพระราชชนนีสมเด็จพระราชอนุชาสมเด็จพระพี่นางได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศไทยในเดือนมกราคมพ.ศ. 2482เหตุการณ์ที่ทำให้จอมพลป.ก้าวไปสู่ความมีอำนาจทางการเมืองยังไม่เข้าขั้นรุนแรงในขณะนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สมหวังในระบอบประชาธิปไตยได้วางแผนการกบฏขึ้นจอมพลป.ซึ่งได้ทราบข่าวลือในเรื่องนี้จึงได้ถือโอกาสนี้กวาดล้างฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาที่ยังคงเหลือค้างอยู่เป็นรุ่นสุดท้ายในกองทัพบกโดยมีข้ออ้างว่าการแผนการกบฏนี้เป็นแผนการกบฏของพวกนิยมเจ้าโดยมีความประสงค์ที่จะนำระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับมาใช้อีกและเพื่อเป็นการยืนยันข้ออ้างดังกล่าวของเขาจอมพลป.ได้ลดเกียรติของผู้ดีมีตระกูลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการจับเข้าคุกของคนเดินถนนมีผู้ถูกประหารชีวิต18คนและถูกจำคุกตลอดชีวิตอีก10คนซึ่งทำให้จำนวนนักโทษการเมืองมีเพิ่มขึ้นอีกและในจำนวนผู้ที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตนี้มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระปิตุลาของในหลวงอนันต์พระองค์ทรงเป็นศิลปินทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงและทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยประการทั้งปวงพระนามของพระองค์สมควรที่จะแสดงให้ปรากฏณที่นี้คือกรมขุนชัยนาทนเรนทรจอมพลป.จึงกลายเป็นสมเด็จเจ้าพระยาของประเทศสยามที่ไม่มีใครกล้าโต้เถียงได้เขาไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในการควบคุมกองทัพบกอย่างเด็ดขาดเท่านั้นแต่เขายังได้ลดพระเกียรติของพวกเจ้าซึ่งถูกปิดปากได้ซึ่งทรงถูกปิดปากได้สำเร็จพวกเจ้าทั้งหลายได้แต่รวมกันร้องว่าพวกตนตกต่ำส่วนฝ่ายพลเรือนโดยเฉพาะพวกเสรีซึ่งสนับสนุนนายปรีดีนั้นเล่าก็หมดอำนาจลงการที่พวกนี้เข้าไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเพียงเปลือกนอกของประชาธิปไตยที่ปกคลุมระบอบเผด็จการแบบฟาสซิสต์อยู่สำหรับนายปรีดีนั้นที่ยังร่วมอยู่ในคณะรัฐบาลได้ก็เพราะบารมีของคนคนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยนับถือเขาว่าเป็นหัวหน้าทั้งนี้เป็นผลอันน่าขำของการปฏิวัติซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดมั่นในประชาธิปไตยของนายปรีดี
และเป็นที่เห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายความหวังขั้นสุดท้ายของนายปรีดีแต่เขาก็ยังคงยอมรับสถานการณ์ด้วยความสงบเงียบอย่างน่าพิศวงและปราศจากความขมขื่นและด้วยความอดทนเช่นเคยซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้เขาได้ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีและสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองและรอจนกว่าโอกาสจะมาถึงในขณะนั้นเขามีอายุราว35ปีตลอดระยะเวลา6ปีซึ่งเกือบจะต่อเนื่องกันที่เขาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีเขาไม่เคยร่ำรวยเลยทั้งนี้เพราะเขาไม่เคยสนใจในความร่ำรวยซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากสำหรับนักการเมืองของประเทศไทยในบางครั้งเขาถึงกับลืมรับเงินเดือนของเขาในวันสิ้นเดือนแต่ภรรยาของเขาก็รู้จักเตือนให้รู้ว่าเขาลืมรับเงินเดือนอย่างสุภาพแต่ก็ได้ผลกล่าวคือเธอจะจัดอาหารอย่างถูกๆสำหรับเขาในตอนเริ่มต้นชีวิตสมรสน่าจะวักนะตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังว่าหนังสือนี่เก่านะคะก็การจัดวักตอนนี้แปลกมากๆเลยนะบางทีก็ไปติดกันแต่ว่าอ่านแล้วมันไม่ได้ใจความนะคะดิฉันก็ขออนุญาตนะคะที่อาจจะบางทีตัดสินใจเองนะคะไม่ได้อ่านตามเท็กซ์ตลอดเรื่องของวักตอนนะคะแต่ว่าคำนี้ก็คือรักษาไว้เช่นเคยนะนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับตอนเริ่มต้นชีวิตสมรสนะกล่าวคือเธอจะจัดอาหารอย่างถูกๆสำหรับเขาในตอนเริ่มต้นชีวิตสมรสนายปรีดีและภรรยาของเขาได้พักอยู่บ้านหลังหนึ่งในบ้านพ่อตาแม่ยายของเขาต่อมาเขาได้ปลูกบ้านอันทันสมัยขึ้นหลังหนึ่งในที่ดินที่พ่อตาแม่ยายของเขายกให้โดยเขาได้เงินจากการขายตำรามาใช้จ่ายในการก่อสร้างถึงแม้เขาสนใจในการเมืองอย่างมากแต่ครอบครัวของเขาก็มีความสุขทั้งนี้เนื่องจากภรรยาของเขานั่นเองเป็นสำคัญถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญในบ้านแต่เขาก็มีเวลาที่จะอุทิศให้แก่ลูกๆของเขาน้อยมากเขามีลูกชาย2คนและลูกสาว4คนซึ่งส่วนมากให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในเวลาอันสมควรลูกสาวคนหนึ่งของเขาได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงลอนดอนที่มีชื่อว่า Royal College of Music นอกจากลูกศิษย์ลูกหาที่ให้ความเคารพนับถือแก่เขาและพวกปัญญาชนผู้เป็นสาวกผู้ภักดีของเขาแล้วนายปรีดียังมีเพื่อนมากเพื่อนของเขาหลายคนเป็นคนที่มีท่าทางเงอะงะหรือเป็นคนที่พูดภาษาชาวบ้านซึ่งเป็นภาษาที่แข็งกระด้างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนสุภาพอย่างมากและเคารพคนที่แก่กว่าอันเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมโบราณของคนไทยแต่ก็เป็นการยากที่จะอธิบายเกี่ยวกับตัวเขาเขาชอบให้เพื่อนๆของเขามาเยี่ยมเขาโดยบังเอิญเพื่อรับประทานอาหารกับเขาน่าจะมีอะไรน่าจะเป็นที่สักคำหนึ่งนะฮะเขาชอบให้เพื่อนๆของเขาที่มาเยี่ยมเขาโดยบังเอิญเพื่อรับประทานอาหารกับเขาและเขามักจะเป็นผู้ประกอบอาหารหลักด้วยตนเองซึ่งโดยปกติจะเป็นรายการอาหารซึ่งเขาได้เรียนมาจากตำรากับข้าวของฝรั่งเศสแต่ก็มีสิ่งสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของนายปรีดีเขาเป็นคนที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาไม่ชอบไปในงานเลี้ยงเขาจะงดไปในงานเลี้ยงหรืองานพิธีของทางราชการถ้าเขาสามารถทำได้และเขาดื่มเหล้าน้อยมากเขาชอบใช้คำพูดธรรมดาและมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆเนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นประกอบกับเขาเป็นคนต้อนรับขับสู้และเป็นคนที่ยิ้มเก่งดังนั้นใครก็ตามที่ได้อยู่ต่อหน้า
ขาจะมีความรู้สึกสบายใจแต่ในทำนองเดียวกันความสนิทสนมของเขาก็ไม่เกินไปกว่าความสุภาพนิ่มนวลตามธรรมดาดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่ไม่มีใครอาจเข้าถึงจิตใจเขาได้เขาจึงเป็นคนที่เข้าถึงยากเขามีในตาที่เป็นประกายและมีสติปัญญาปราดเปรื่องดังจะเห็นได้ว่าเขาสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับภาษาไทยซึ่งคุณสมบัติข้างต้นนี้ทำให้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์คู่ปรปักษ์ของเขามักพูดถึงความทะเยอทะยานที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขาที่ต้องการจะมีอำนาจแต่ผู้สนับสนุนก็พูดถึงความเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและอุดมคติของเขาผู้เขียนคิดว่าการกระทำของเขาจะช่วยให้เราวินิจฉัยเขาได้อย่างง่ายดายและโดยยุติธรรมแต่ผู้เขียนก็สงสัยว่าการกระทำของเขาจะทำให้เรารู้ใจเขาหรือควรจะทราบด้วยว่าถึงแม้ในบางครั้งเขาจะเล่นไพ่แต่เขาก็ชอบเล่นหมากรุกมากกว่าและในทำนองเดียวกันในกรณีจำเป็นเขาก็อาจจะเล่นการพนันแต่เขาก็หวังพึ่งโชคน้อยกว่ากลวิธีในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามของเขาในขณะนั้นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องนี้และไม่ใยดีเขารอเวลาและเหตุการณ์เพื่อแก้ข้อบกพร่องขั้นมูลฐานของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบทำและขณะเดียวกันเขาก็อุทิศตนเพื่อทำงานให้แก่ชาติอย่างเต็มที่แต่จอมพลป.ก็พอใจเพราะถึงแม้การที่นายปรีดีเป็นที่นิยมชมชอบของปัญญาชนจะเป็นการทำให้เขารำคาญใจเช่นที่เป็นอยู่แต่เขาก็ตั้งตัวเองเป็นอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการตอบโต้นายปรีดีที่สร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นจอมพลป.ไม่รู้สึกเดือดร้อนในเรื่องนี้เพราะว่าอำนาจทางการเมืองอยู่ที่เขาคนเดียวเขาสามารถปลอบใจตนเองให้อดทนไปนานแสนนานตราบเท่าที่นายปรีดีไม่ได้มีท่าทีเป็นศัตรูต่อเขาจอมพลป.ต้องการความคิดความอ่านของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคลังเพราะประเทศต่างๆกำลังมีความเคลื่อนไหวที่จะเข้าสู่สงครามและประเทศไทยจะต้องการใช้เงินเพื่อจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ความจริงเขาต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มขึ้นในปริมาณที่เกินกว่าความจำเป็นในการป้องกันประเทศเสียอีกเพราะเขามีความทะเยอทะยานมากขึ้นจอมพลป.มีที่ทำการของเขาเป็นพี่น้องคะเนื่องจากว่าต้นฉบับตรงนี้นะคะก็เกิดความพร่าเลือนขึ้นมา 2-3 บรรทัดนะคะดิฉันก็ไม่สามารถจะแกะได้เลยนะคะเพราะว่ามันอ่านยากมากนะคะแต่ว่าเห็นบางคำก็อ่านให้บางคำนะจอมพลป.มีที่ทำการของเขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มองเห็นเป็นราชวังนะฮะน่าจะใช้พื้นที่ในสำนักวังเก่าอะไรสักหลายจุดเหมือนกันใช่ไหมฮะนะฮะอันนี้เดานะฮะแต่เขาก็ยังคงพักอยู่ที่บ้านของเขาเองที่อยู่แล้วก็หายไปเลยนะคะทั้งบรรทัดนะคะอ่านไม่ออกเลยนะคะโดยอยู่ในซอยริมคลองนะคะก็พอได้แค่นี้แหละเนาะและในบริเวณบ้านอันกว้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามก็มีบ้าน2ชั้น3หลังหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของลูกๆของเขาหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของเขากับภรรยาและหลังเล็กที่สุดอยู่ตรงกลางเป็นที่ทำงานส่วนตัวของเขาผู้เขียนยังจำห้องรับแขกราคาแพงซึ่งตกแต่งไว้อวดแขกได้ซึ่งวันหนึ่งผู้เขียนได้เป็นแขกของลูกชายผู้น่ารัก2แล้วก็หายไปอีกบรรทัดหนึ่งนะฮะน่าจะ2คนนะเนาะพอจะแกะออกมาได้ว่านะฮะมีความภูมิใจในบิดาของเขาซึ่งผู้เขียนขอบันทึกไว้เป็นเกียรติแก่เขานะฮะประมาณนี้ชุดเก้าอี้โซฟาบุด้วยหนังสีเขียวกรอบไม้
และที่ขอบเก้าอี้ได้ตกแต่งลวดลายทองเป็นพนักเก้าอี้เป็นปลายแหลมแบบกอธิกเนื่องจากการตกแต่งเป็นแบบจักรพรรดิผู้เขียนรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะขึ้นบัลลังก์ของจักรพรรดิมากกว่าที่ได้นั่งอยู่นี่คือความฝันของจอมพลป.ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบฮิตเลอร์และมุสโสลินีได้วาดภาพความฝันของเขาไว้อย่างสวยหรูและใกล้ใกล้กับประเทศไทยนั้นญี่ปุ่นก็ได้แสดงตัวอย่างของลัทธิชาตินิยมที่เต็มไปด้วยพลังอันมีประสิทธิภาพจอมพลป.ได้ก่อตั้งขบวนการเยาวชนขึ้นตามแบบของยุวชนของฮิตเลอร์ซึ่งคลั่งไคล้ความรักชาติบ้านเมืองและมีความโน้มเอียงในทางรุกรานประเทศอื่นเขาเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยเขาอนุญาตให้มีการโฆษณาชวนเชื่อของขบวนการซึ่งมีชื่อว่าขบวนการพี่น้องไทยซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะเรียกดินแดนคืนจากฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งครั้งหนึ่งดินแดนเหล่านี้เป็นของประเทศสยามเขาอยากจะเป็นผู้นำของเอเชียอาคเนย์ทั้งหมดบางคนมักสงสัยว่าจอมพลป.ได้กลับมีความทะเยอทะยานอีกหรือว่าบางครั้งความทะเยอทะยานได้เข้าครอบงำเขาโดยไม่รู้สึกตัวในเรื่องนี้ความตั้งใจของเขาที่จะเป็นผู้นำก็รู้กันแต่แรกแล้วเมื่อสงครามเกิดขึ้นในยุโรปเขาก็ประกาศความเป็นกลางของประเทศไทยถึงกับลงนามในส่วนที่สัญญาไม่รุกรานซึ่งกันและกันกับฝรั่งเศสบริเตนใหญ่และญี่ปุ่นการลงนามในส่วนที่สัญญาดังกล่าวได้กระทำในปี2483แต่ความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสเป็นสิ่งเย้ายวนเหลือเกินสำหรับเขาหลังจากนั้นอีก3เดือนเขาก็ปล่อยให้กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศทำอะไรตามใจชอบในประเทศเขมรซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสการที่ฝรั่งเศสแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับทำให้จอมพลป.อ้างเป็นเหตุในการโจมตีเขมรของฝรั่งเศสอย่างกระทันหันเหมือนกับคนที่ดีใจที่จะหาประโยชน์จากคนที่ล้มลงเหตุการณ์ทั้งหลายดูเหมือนว่าจะเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจอมพลป.เพราะญี่ปุ่นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทให้ซึ่งเป็นผลให้ประเทศไทยได้ดินแดนส่วนน้อยของเขมรคืนมาจอมพลป.ได้รับประสบการณ์จากเหตุการณ์อันน่าชมเชยความเป็นผู้นำของเขาในขณะที่ประชาชนได้ถูกกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในชัยชนะครั้งนี้ได้มีการลงโทษแนวที่5ของชาติตะวันตกกองทัพบกได้จัดให้มีการสวนสนามของวีรบุรุษรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและตัวเขาก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นจอมพลเป็นการตั้งตัวของเขาเองค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพักกันช่วงแรกไว้ที่ประเด็นนี้นะคะแหมรู้สึกว่าคุณเรนครูเกอร์นี่นะคะแสดงความชิงชังต่อจอมพลป.ชัดเจนจังเลยนะแล้วก็ชื่นชมอาจารย์ปรีดีแบบหาข้อที่ติไม่ได้นะคะรวมทั้งเวลาพูดถึงกษัตริย์นี่ก็มีแต่สิ่งดีๆเหมือนกันนะคะมีความเป็นแม่มีความโอ้โหอะไรต่างๆนะคะแต่พอพูดถึงจอมพลป.นี่ไม่มีดีเลยนะฮะอันนี้ชัดเจนเหลือเกินนะฮะอันนี้เราเริ่มเห็นความมีโน้มเอียงของผู้เขียนพอสมควรเหมือนกันนะคะเอาละค่ะก็เราก็รับฟังไว้อ่ะมันก็เป็นนอนฟิกชันนะฮะเป็นการตีความเข้าใจของคุณเกรนครูเกอร์นะฮะแต่ว่าเรื่องราวในเรื่องของความเป็นชาตินิยมมันก็ย้อนแย้งมากมายนะฮะย้อนแย้งมากมายจริงๆในยุคของจอมพลป.ที่ชัดเจนค่ะว่าท่านก็ต่อสู้กับเจ้าโดยตรงนี่แหละนะฮะแม้แต่เก้าอี้นี่คุณเรนครูเกอร์ก็ไปเอามามาตีความว่าอยากเป็นเจ้านะฮะแต่ความจริงนี่ใช่หรือเปล่านะฮะนั้นเป็นความคิดของคุณจอมของคุณเรนครูเกอร์นะฮะแต่ว่าขบวนการชาตินิยมต่างๆนะฮะมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายเจ้าเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับจอมพลป.เนี่ยเขาก็ควรที่จะ
ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่จอมพลป.ทำนะคะแต่ว่านี่มันผ่านมากี่ทศวรรษแล้วนะคะการปลุกกระแสเกลียดชังเพื่อนบ้านหรือว่าเหยียดหยามเพื่อนบ้านโดยฝ่ายระบอบของกษัตริย์เนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงไปนะคะคือแม้จะล้าหลังแล้วก็ตกยุคตกสมัยเพียงใดแต่ว่าระบอบของกษัตริย์เนี่ยแหละนะคะที่ปลุกกระแสคลั่งชาติแล้วก็เหยียดหยามเพื่อนบ้านนะคะนะคะก็ชัดเจนก็คือตั้งแต่กรณีปราสาทพระวิหารนะแล้วก็การต่อสู้ที่ภูมิสรอนนะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยอย่างที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเลยอันนี้มีความย้อนแย้งมากมายนะในประวัติศาสตร์ไทยนะคะจอมพลป.ก็ถูกโจมตีจากฝ่ายของกษัตริย์มาจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นภาพที่ลบหนักหนายิ่งกว่าที่เรนคูเกอร์นี่คิดว่าเขียนหนักแล้วนะฮะโจมตีจอมพลป.นี่แทบไม่มีดีเลยนะแต่ว่าฝ่ายกษัตริย์นี่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะฮะก็ยังสร้างภาพให้จอมพลป.มีแต่ด้านที่เสียหายนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะดีไปทั้งหมดหรอกนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆนั้นจอมพลป.ก็มีความคิดที่ลึกซึ้งยาวไกลในเรื่องของการที่จะต้องจัดการกับฝ่ายของกษัตริย์ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่จัดการก็ในที่สุดในไงฮะเนี่ยนะฮะเพราะว่าจอมพลป.ในที่สุดก็แพ้นะฮะแล้วก็เราก็ติดแงกอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่เสียจนได้นะฮะก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่เอาชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะแล้วก็จอมพลป.ในที่สุดนั้นแพ้ทางการเมืองต่อมาค่ะค่ะนี่แหละค่ะความจริงในประเทศไทยค่ะกงจักรปีศาจนะพี่น้องคะพักกันสักครู่นะคะแหมวันนี้มันอาจจะไม่ได้อ่านราบรื่นเพราะว่ามีหนังสือมันขาดแหว่งไปนะคะในต้นฉบับท่านที่มีต้นฉบับที่ชัดเจนกว่านี้อาจจะต้องช่วยถ่ายเป็น PDF ไฟล์ลงมาใหม่แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันก็จะมีหน้าที่ขาดหายเหมือนกันนะแต่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะท่านที่ได้กรุณาทำนี้มาทำให้เรามีโอกาสได้อ่านเนาะนะพูดถึงจอมพลป.ทหารผู้รักการทหารอย่างยิ่งแล้วก็ตอนนั้นนะฮะต้องฟังอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐเดี๋ยวท่านจะไปพยายามหามานะคะถ้าไม่ลืมนะซึ่งอาจารย์พูดถึงบริบทของรัฐฟาสซิสในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ฟาสซิสที่เรามาพูดกันในมันไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกเดียวกันกับปัจจุบันคือว่ามันเป็นโลกสองฝั่งจริงๆกันนะคะก็คือมันเป็นยุคที่ฟาสซิสกำลังเรืองอำนาจนะคะแล้วก็แม้แต่ในนวนิยายเรื่องที่ดิฉันได้เคยเอาไปคุยในรายการของน้องแยมนะฮะที่พูดถึงคุณครูที่สนับสนุนฟาสซิสต์กันในห้องเรียนเลยทีเดียวนะนี่ประเทศอังกฤษนะฮะมันทำให้เราเข้าใจบริบทพอสมควรนะฮะว่าจนถึงความจริงเกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสต์เนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาจนถึงตอนนั้นแหละที่คนรู้แล้วก็ไม่ยอมรับในลัทธิฟาสซิสต์ต่อไปนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเห็นไหมฮะในที่สุดเนี่ยเราก็อยู่ใต้ฟาสซิสต์แบบอ่อนๆฟาสซิสต์น้อยนะยาวไปถึงปัจจุบันนะฮะก็มันอ่อนๆแต่ว่ามันยืดเยื้อเลื้อรังน่าดูเหมือนกันนะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเอาให้ถูกเอาให้ชัดๆสักทีซิว่าอุดมการเนี่ยต้องการอุดมการแบบไหนนะฝ่ายของกษัตริย์เนี่ยอุดมการเขาก็ชัดค่ะนะคะไม่ใช่เขาไม่ชัดนะเขาน่าชัดกว่าเรานะคะแล้วเขาก็เปิดเผยมากกว่าเราแต่ว่าเราเนี่ยเนื่องจากความที่ถูกเล่นงานเรื่องของการดำเนินคดีทางการเมืองอย่างหนักนะทำให้เราก็ไม่สามารถที่พูดอะไรได้ชัดเจนนะแต่ว่าโซเชียลมีเดียก็คงทำให้เรามีพื้นที่ในการพูดอย่างชัดเจนกันมากขึ้นนะคะอันนี้สำคัญนะ
ดิฉันคิดว่าอย่างนั้นคือคิดเห็นไม่ตรงกันไม่เป็นไรแต่ว่าขอความชัดเจนกันไปก่อนแล้วกันในยุคนี้นะเอาละค่ะก็เลยมาฟังเพลงนี้เลยแล้วกันทหารกับประชาชนนะคะลองฟังดูเนื้อหาของแนวคิดแบบสังคมนิยมเกี่ยวกับทหารกับประชาชนจะเป็นอย่างไรสนใจนะคะเป็นเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์คนที่สูงนะคะไม่แน่ใจดูจากชุดแล้วเดี๋ยวดิฉันต้องไปเทียบชุดก่อนนะคะว่าของเผ่าไหนนะคะไม่น่าจะใช่เมียนค่ะไม่มงก็ลาหูนะคะประมาณนี้นะคะเอาล่ะอ่านกันต่อค่ะกองกงจากปีศาจหน้า181แต่ความไม่เป็นมิตรของญี่ปุ่นก็ไม่มีขอบเขตญี่ปุ่นต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีข้อผูกมัดทางเศรษฐกิจกับตนแต่จอมพลป.ก็ประกาศความเป็นกลางของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและเขาได้กล่าวว่าประเทศไทยมีทหาร1 ล้านคนพร้อมที่จะป้องกันประเทศนายปรีดีได้เร่งเร้าขอเขาขอให้ก้าวไกลไปกว่านั้นด้วยการออกกฎหมายเกณฑ์คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศให้ทำการป้องกันเอกราชของประเทศจนกว่าชีวิตจะหาไม่โดยมีเหตุผลว่าการทำเช่นนี้
เป็นการแสดงความเด็ดเดี่ยวซึ่งจะทำให้ผู้รุกรานลังเลใจจอมพลป.ต้องการใช้อภิสิทธิ์โดยให้ขัดใจผู้อื่นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงยอมรับข้อเสนอของนายปรีดีดังกล่าวเพราะอย่างไรเสียเขาก็สามารถแก้กฎหมายได้เสมอถ้าเขาเห็นว่าสมควรจะแก้แต่สำหรับนายปรีดีนั้นกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดหลังจากที่เขายอมรับสภาพอย่างเงียบๆหรือเก็บตัวอย่างเงียบต่อสิ่งต่างๆหลายเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นการขัดต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เมื่อปี2475ว่าจะให้เสรีภาพแก่ประชาชนการทดสอบความยิ่งใหญ่ของไทยได้มาถึงเร็วเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดในทันทีที่กฎหมายฉบับนี้ได้คลอดออกมาประเทศสยามก็ต้องเผชิญกับการยื่นคำขาดในตอนดึกของวันที่7ธันวาคม2484เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวัตถุประสงค์ที่มาพบก็เพื่อมาแจ้งอย่างสุภาพซึ่งมีความสุภาพคล้ายเสียงขู่ของงูเขาขอให้ใช้สิทธิ์ให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านประเทศไทยเพื่อไปบุกพม่าและมาลายูซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษและรัฐบาลไทยจะต้องให้คำตอบภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคือเวลา 01.00 นของวันใหม่มีผู้กล่าวกันว่าในขณะนั้นจอมพลป.ได้ไปหลบตัวอยู่แต่บางคนก็ว่าได้ออกเดินทางไปในจังหวัดที่ถูกคุกคามจากการโจมตีที่มาจากภายนอกความจริงในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไม่สำคัญแต่ว่ารัฐมนตรีอาวุโสที่สุดรองจากนายกรัฐมนตรีซึ่งได้แก่นายปรีดีจะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้เขาไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีและไม่มีโอกาสที่จะให้คณะรัฐมนตรีร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจในช่วงเวลานี้เป็นการยากที่จะกล่าวว่าเขามีความหนักใจในภารกิจอันนี้เพียงใดตัวเขาเองและประเทศชาติของเขาต้องเผชิญกับการคุกคามของกำลังทหารที่โหดร้ายทารุณซึ่งพร้อมที่จะบทขยี้ประเทศไทยถ้าหากว่าเขาซึ่งเป็นผู้ใฝ่สันติจะขัดขวางความตั้งใจของญี่ปุ่นเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเสี้ยววินาทีที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแต่เขาก็ได้พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของเขาด้วยการตัดสินใจว่าเราจะต้องต่อสู้แต่เหตุการณ์ตอนนี้ก็เป็นเสี้ยววินาทีที่สำคัญที่สุดในชีวิตของจอมพลป.ด้วยเพราะเขาได้พิสูจน์ว่าเขามิได้ยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นในขณะที่กองทหารนาวิกโยธินของญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่กับการต่อต้านอย่างเต็มที่ของคนไทยเขาก็ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งของนายปรีดีถึงแม้ว่าจะมีการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกันต่อไปอีกในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งทำให้คนไทยต้องเสียชีวิตไปนับร้อยๆคนก็ตามแต่ข้าศึกก็ได้เดินแถวเข้ามากรุงเทพอย่างง่ายดายคำขอร้องในวินาทีสุดท้ายของเชอร์ชิลล์ไม่มีความหมายแต่อย่างใดเรือรบชื่อ The Prince of Wales และเรือรบชื่อRefouls อ่านไม่ค่อยชัดนะฮะน่าจะ Refouls Repuls ซึ่งเป็นความภาคภูมิของอังกฤษต้องถูกจมลงห่างจากฝั่งทะเลของอังกฤษเพียง 2-3 ไมล์นอกจากนี้กองทหารของอังกฤษนอกยุโรปก็พ่ายแพ้ต่อศัตรูสหรัฐอเมริกาก็ต้องตกอยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหวไม่ได้อยู่พักหนึ่งเนื่องจากการโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นในวันเดียวกับที่กองทหารญี่ปุ่นเดินแถวเข้ามาในกรุงเทพดังนั้นจึงไม่มีความหวังอย่างใดเลยที่จะเอาชนะทางทะเลได้การป้องกันมิให้ประเทศชาติของเขาต้องถูกทำลายล้าง
จึงเป็นข้ออ้างของจอมพลป.ที่ฝังขึ้นแต่การที่เข้าทำสนธิสัญญาพันธมิตรกับผู้รุกรานซึ่งเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาได้ไปทำพิธีนี้ในโบสถ์วัดพระแก้วย่อมจะรับฟังไม่ได้ตรงนี้แปลกๆนิดนึงนะขอไปนายปรีดีได้ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทำสัญญาฉบับนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะมีส่วนในการทำความเสียเกียรติให้แก่ชาติเขาจึงได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีจอมพลป.รู้สึกหวั่นไหวในการจากไปของนายปรีดีเพราะถ้านายปรีดีไม่อยู่ในคณะรัฐบาลแล้วเขาก็อาจจะรวมพวกที่สนับสนุนเขาก่อเหตุที่จะทำความยุ่งยากให้แก่จอมพลป.ได้แต่บังเอิญมีตำแหน่งว่างในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ประทับตรายางดังนั้นจอมพลป.จึงคิดว่านายปรีดีจะหมดกำลังลงถ้าเขาได้รับตำแหน่งแต่งตั้งถ้าเขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ความจริงคณะผู้สำเร็จราชการประกอบด้วยนายปรีดีและพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์หนึ่งพระองค์เจ้าอาทิตย์ทรงอ่อนแอทรงพิถีพิถันในการแต่งพระองค์ทรงรักศิลปะและวรรณคดีและทรงมีพระฉายาที่สวยจับใจเมื่อได้เข้าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วจอมพลป.ก็ได้ประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาเขามักมีความห่วงใยที่จะแสดงบทบาทของประชาธิปไตยดังนั้นเขาจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติประกาศสงครามดังกล่าวต่อสภาผู้แทนถึงแม้ว่าสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้าประชุมก็ตามผู้ที่เข้าประชุมส่วนมากเป็นคนที่เขาแต่งตั้งเมื่อสภาผู้แทนอนุมัติแล้วเขาก็เสนอให้พระองค์เจ้าอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้รับสำเร็จราชการแทนลงพระนามประกาศสงครามในขณะที่นายปรีดีไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเมื่อเสร็จพิธีการนี้แล้วญี่ปุ่นก็ได้แสดงความชื่นชมและได้มอบดินแดนส่วนหนึ่งของแหลมมลายูและพม่าให้ไทยและได้มีการยึดทรัพย์สินของคนอังกฤษและอเมริกันส่วนคนอังกฤษอเมริกันก็โดนจับกุมคุมขังเป็นอันว่าญี่ปุ่นได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพในการทำสงครามสมความตั้งใจพวกญี่ปุ่นได้ทำทารุณต่อพวกเฉลยศึกฝรั่งเช่นให้สร้างทางรถไฟสายพม่าเป็นต้นแต่เขาก็ยังทำดีกับคนไทยอยู่และในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับไทยญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้เข้าควบคุมรัฐบาลไทยภายใต้จอมพลป.จอมพลป.ยังคงรักษาปริศนาของสภาผู้แทนไว้ถึงแม้ว่าจะได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดกรุงเทพเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้กรุงเทพปั่นป่วนและถ้าจะกล่าวโดยส่วนรวมโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วสงครามคราวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ประเทศที่มีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ได้รับความเจ็บปวดเลยจอมพลป.ได้พลิกแปลงนำจำอวดที่ตลกอย่างใหญ่หลวงมาแสดงให้ประชาชนชมโดยตัวเขาแสดงบทของผู้นำของชาติในขณะนั้นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษซึ่งออกในกรุงเทพถูกญี่ปุ่นเข้าควบคุมได้ลงข้อความเป็นประจำวันว่าประเทศหนึ่งคือประเทศไทยผู้นำคนหนึ่งคือจอมพลป.เป้าหมายอันหนึ่งคือชัยชนะหนังสือพิมพ์ชื่ออาทิตย์ได้กล่าวถึงรัฐมนตรีสพลผู้หนึ่งของจอมพลป.ว่าเป็นผู้มีอำนาจมากแต่ก็ไม่มีอำนาจมากไปกว่านายกรัฐมนตรีของเราผู้ที่มีอำนาจปานพระอาทิตย์ได้ประกาศศาสนาใหม่ของเขาที่เรียกว่าอารยธรรมโดยที่เขาไม่เข้าใจในเรื่องหลักการเรื่องนี้การประกาศอารยธรรมก็เป็นผลให้คนไทยต้องรับเอาอารยธรรมตะวันตกมาใช้
พวกผู้หญิงจะต้องสวมหมวกใส่ถุงมือถุงเท้าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษผู้ใดจะกินหมากไม่ได้มารดาของจอมพลปอเองก็ต้องเลิกกินหมากด้วยความไม่เต็มใจและเขาได้สั่งให้ตัดต้นหมากทิ้งให้หมดชาวบ้านที่แต่งงานแล้วจะไม่สามารถเพียงแต่สบตาภรรยาของเขาในเวลาที่กลับจากทำงานตามประเพณีได้แต่จะต้องจุมพิษเธอนอกจากนี้คนไทยจะต้องพิสูจน์ความรักชาติบ้านเมืองด้วยการรำวงทุกๆเย็นแม้ในงานรื่นเริงส่วนตัวดังนั้นประชาชนคนเดินถนนจึงได้ประโยชน์มากถ้าหากเขาสามารถซ่อนความร่าเริงจากการรำวงด้วยคำสั่งด้วยการขออภัยนะฮะถ้าเขาสามารถซ่อนความร่าเริงจากการรำวงตามคำสั่งอันเคร่งครัดแต่ตามความจริงแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นนิยายก็น่าจะเป็นนิยายที่น่าอับอายขายหน้าเพราะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยต้องต่อสู้กับผู้รุกรานที่น่ากลัวและการสูญเสียเกียรติยศแต่เรื่องทั้งหมดนี้ก็มิใช่นิยายในขณะที่ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาในเดือนมกราคม2483นั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันคือผู้ที่มีเชื้อสายราชวงศ์จักรีคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเสนีปราโมทเขาคือคนหนึ่งในสองพี่น้องผู้โด่งดังซึ่งเป็นบุตรของหม่อมเจ้าองค์หนึ่งและมีฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมราชวงศ์ซึ่งต่ำกว่าหม่อมเจ้าขั้นหนึ่งหรือเรียกโดยย่อว่าหม่อมเสนีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเขาได้รับรางวัลเรียนดีทางกฎหมายที่มีชื่อว่ารางวัล Birkenhead จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาเมืองไทยแล้วเขาได้รับราชการในกระทรวงยุติธรรมและเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่มทก.และที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นายปรีดีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งได้สนใจเขาและได้เสนอแนะให้จอมพลป.ตั้งเขาไปเป็นเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันเมื่อเขาไปอยู่อเมริกาได้ไม่นานนักก็ได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งเปรียบได้กับเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งเดินอยู่กลางแจ้งโดยปราศจากร่มอยู่ๆก็เกิดพายุฝนตกลงมาถูกตัวเขาผู้เขียนอาจจะวาดภาพเกี่ยวกับตัวเขาได้ว่าเขาเป็นคนร่าเริงและฉลาดเป็นคนมีรูปร่างดีและผึ่งพายชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแต่ก็ไม่พิถีพิถันในการแต่งตัวนักเขาเป็นคนสุขุมชอบใช้กระดุมข้อมือที่แวววาวอย่างเรียบๆและใส่แหวนเพชรในนิ้วนางของมือใส่แหวนเพชรในนิ้วนางของมือซึ่งได้ถือคำประกาศสงครามซึ่งเขาได้รับคำสั่งให้นำไปมอบให้กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันและแล้วชีวิตของคนเจ้าสำราญก็ได้กลายเป็นชีวิตที่ไม่สำราญอย่างกระทันหันเขาได้กลับคืนสู่ฐานะนักกฎหมายและเชื้อพระวงศ์และได้เก็บเอกสารการประกาศสงครามกับตนเขาได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่นายปรีดีประกาศใช้ซึ่งบังคับให้คนไทยทุกคนต้องป้องกันราชเอกราชของประเทศไม่ว่ากรณีใดๆและโดยอาศัยกฎหมายฉบับนี้เขาได้ประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงซานฟรานซิสโกว่าเขาไม่ยอมรับนับถือรัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นรัฐบาลหุ่นของญี่ปุ่นและเขาได้ประกาศว่ากำลังจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเพื่อช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากอันตรายค่ะพี่น้องคะก็มาถึงโอ้เรื่องน่าสนใจนะคะมาแล้วนะคะเสรีไทยค่ะนะคะก็
เรื่องนั้นตอนนั้นเรื่องราวตอนนั้นก็นับว่ามีความซับซ้อนมากมายเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้อ่านกันนะคะแต่ว่าวันนี้นี่คิดว่าคงจะจบเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะให้ตื่นเต้นค่ะให้รอลุ้นระทึกต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปความซับซ้อนของสถานการณ์การเมืองการปกครองก็ยังเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ปีนะคะอุดมการณ์อะไรก็ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานอะไรก็มาเจอกับสงครามโลกครั้งที่สองแล้วให้มีเหตุนะคะว่าความซับซ้อนนี่แหละค่ะเห็นไหมคะโลกตะวันฝรั่งมังค่านะพูดได้อย่างนี้เลยนะคะที่ได้เข้ายึดฝรั่งเศสขออภัยได้ยึดเวียดนามกัมพูชาลาวนะคะก็ถือว่าเป็นแล้วก็อังกฤษก็ยึดมาเลเซียพม่านะคะเรียกว่าความรู้สึกต่อชาติตะวันตกของเรานั้นก็ไม่ได้ดีหรอกค่ะนะคะเพราะว่าก็เป็นรู้สึกเป็นคนอื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้ามายึดครองมาสูบกินเอาทรัพยากรมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เวียดนามที่เราได้อ่านไปแล้วนะคะเสียหายมากเลยนะคะในช่วงฝรั่งเศสก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีนะคะแต่ว่าขณะนี้คนเอเชียด้วยกันคือชนชาติญี่ปุ่นนั้นกำลังขึ้นมามีกำลังกล้าแข็งที่จะเป็นผู้รุกกลับเป็นผู้มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายมีชัยในสงครามระดับโลกนี้เลยทีเดียวนะคะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเข้ากับข้างไหนดีนะไม่ได้ง่ายเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็นายปรีดีกับจอมพลป.นะฮะซึ่งช่วงชิงกันมีอำนาจในรัฐบาลในการนำของประเทศไทยนะคะก็ยังคงขับเคี่ยวกันต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะเรื่องของจอมพลป.เป็นอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะโดยชาวจุฬานี่ดิฉันคิดว่าไม่มีใครเคยให้ความสำคัญหรือว่าให้การยกย่องบทบาทของจอมพลป.ซึ่งทำให้ที่ดินของจุฬาที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็ได้เป็นที่ดินของจุฬามาเนี่ยก็เพราะผลงานของจอมพลป.นะคะถึงแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นที่ดินของรัชกาลที่6ก็ตามแต่ว่าการทำให้มันถูกต้องและเป็นที่ดินเป็นสัดส่วนมานี่นะคะก็เพราะว่าจอมพลป.นี่แหละนะคะคือก็ต้องเรียกได้ว่าจอมพลป.ก็เป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างความเป็นหลักฐานให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะถึงคุณจะยกย่อง2รัชกาลรัชกาลที่5รัชกาลที่6มากมายก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็คือมันเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยเป็นโรงเรียนมหาดเล็กของวังเขามาก่อนอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะแต่การที่พยายามจะละเลยความสำคัญของคนอื่นๆนะคะท่านอื่นๆที่เคยมีบทบาทต่อการสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนว่ามันเป็นการพยายามที่จะ เรียกว่าทำลายคณะราษฎรนั่นเองนะก็พยายามที่จะลบชื่อของคณะราษฎรเหมือนที่เขาเหมือนที่วชิราลงกรณ์ได้ถอนหมุดคณะราษฎรออกไปนั่นแหละนะคะคือให้ลืมให้หายไปเลยในจักรประวัติศาสตร์นะคะไม่มีบุญมาคุณอะไรกันนะคะคือมองเป็นฝ่ายศัตรูนี่คือจุฬานะแต่นี่นักศึกษานี่จะคิดอย่างไรก็เลยแย่ไปด้วยนะคะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยมีอุดมการณ์แบบนี้แต่ไม่เคยประกาศออกมาให้รู้นะคะนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้กับความรู้ที่ขาดตกบกพร่องไปเพราะอุดมการณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะที่ฝักใฝ่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะและต้องการที่จะฟื้นให้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ขึ้นมานะคะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเขาควรจะได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างตรงไปตรงมานะคะใครดีใครไม่ดีใครยังไงนะคะก็เอาข้อเท็จจริงมาว่ากันประชาชนตัดสินใจเองได้นักศึกษานี่เขาต้องได้เรียนรู้หมดเลยแหละนะคะ
แต่กลายเป็นว่านักศึกษานี่ถูกครอบงำมากเลยในจุฬานะคะให้มองเห็นภาพแต่ว่าจากรัชกาลที่6แล้วก็ปึ้งมาก็เป็นยุคปัจจุบันเลยไม่มีอะไรระหว่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะระหว่างคณะราษฎรต่อสู้เพื่อที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยหรือว่าที่จะทำให้ถอดถอนนะฮะความคิดเรื่องของศักดินาระบอบของศักดินาออกไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ถูกก็เรียกว่าถูกข้ามไปเลยนะฮะข้ามช็อตไปเลยมาจนถึงปึ้งก็มาเป็นทุนสามานนะระบอบทักษิณกันไปเลยทีเดียวนะฮะเออแต่ว่าไอ้ระหว่างนั้นมันคืออะไรบ้างนะก็ไม่ถูกพูดถึงกันเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้เจอต้นฉบับที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะหลายตอนรู้สึกเสียสมาธินะฮะในฐานะผู้อ่านอย่างยิ่งนะเอาเป็นว่าสั้นหน่อยนะเดี๋ยวคราวหน้ามาอ่านกันต่อแบบมีสมาธิดีกว่านี้ดีกว่าเนาะเอาละค่ะก็ปิดท้ายกันไปด้วยบทเพลงของไฟเย็นนะคะใครฆ่ารอ8นะคะวันนี้แผ่นได้เสียดายเนาะเอาอยากเปิดเพลงของคณะราษฎรจริงๆเลยนะฮะหาไม่ได้หาไว้ก่อนนะคะเราก็ฟังตามที่เราตั้งใจกันไว้ดีกว่านะเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันแจ้งผลการรับฟังด้วยนะคะแล้วถ้าท่านสนใจจะเผยแพร่ก็ตามสบายแต่ถ้าไม่รู้สึกปลอดภัยเพราะเราวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์กันตรงๆแบบนี้ก็ไม่ต้องแชร์หรอกค่ะนะคะให้พี่น้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยกันดีกว่านะคะช่วยกันกระซิบบอกต่อถ้าสนใจที่จะอ่านหรือว่าไปหาอ่านเอาเองก็ได้นะคะค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะของเพลงพ.ศ. 2489